ต่อที่เรื่องที่น่ายินดีของคนไทยนะครับเมื่อวรรณาบัวแก้วนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับวงการวอลเลย์บอลของไทยหลังจากมีส่วนพาทีมสุดกาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลของประเทศเยอรมนีได้สำเร็จครับหลังจากที่หันหลังให้กับทีมชาติไทยนะครับและเซ็นสัญญาไปเล่นในลีกของเยอรมนีล่าสุดยายนานะครับหรือว่าวรรณาบัวแก้วในวัย36ปีอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในตำแหน่งตัวรับอิสระสร้างชื่อเสียงให้กับวงการนักตบลูกยางของไทยได้อีกครั้งเมื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีม MTV สุดการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลเยอรมันครับรายการ DVV โพคาวอย่างยิ่งใหญ่ครับโดยการแข่งขันรอบชิงเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งทีมสุดการพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลัง 0-2 เซตนะครับพลิกกลับมาชนะ SSC ปามเบิร์กชเวรีน 3-2 เซตด้วยคะแนน 22-25 21-25 25-2325-15แล้วที่สุดท้ายนะครับก็สุดมันครับ15-12คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้เป็นสมัยที่3พร้อมกับคว้าสิทธิ์นะครับลงแข่งขันรายการ VBL Super Cup 2017วันนาก็ใส่